ับเรียนท่านสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่รักเคารพทุกท่านนะครับวันนี้คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยนะครับจะได้แถลงท่าทีและสถานการณ์ของการเยียวยาที่รัฐบาลเยียวยาพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มทั่วทั้งประเทศนะครับโดยขออนุญาตเริ่มต้นที่ท่านเลขาธิการพรรคเพื่อไทยท่านนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาคอนทัพกราบเรียนเชิญครับครับขอบคุณท่านโฆษกนะครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพนะครับหลังจากรัฐบาลนะครับได้กำหนดมาตรการต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสแล้วก็มีการประกาศพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับก็ส่งผลกระทบให้พี่น้องประชาชนจำนวนมากก็ต้องหยุดงานหรือว่าลดเวลาทำงานลงเนี่ยนะครับซึ่งก็ทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยขาดรายได้นะครับไม่พอเลี้ยงชีพซึ่งต่อมาเนี่ยนะครับรัฐบาลเองก็ได้อนุมัติเงินเยียวยาเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกคนซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับที่ต้องรีบดำเนินการให้รวดเร็วทันเวลาแล้วก็ทั่วถึงแต่ว่าหลังจากรัฐบาลได้ประกาศมาตรการเยียวยาแล้วก็ดำเนินการช่วยเหลือมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยเองเราได้รับการร้องเรียนอย่างต่อเนื่องจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจำนวนมากยังไม่ได้รับความช่วยเหลือตามสิทธิ์แล้วก็ได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสเพราะไม่มีรายได้มาจุนเจือครอบครัวซึ่งพรรคเพื่อไทยเองเราก็ตระหนักถึงความทุกข์ดังกล่าวนะครับแล้วก็ได้ออกมาเรียกร้องแล้วก็เสนอแนะให้กับรัฐบาลได้รับทราบต่อปัญหาเป็นลำดับก็เข้าใจนะครับท่านผู้มีอำนาจเองก็พยายามที่จะแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆอย่างไรก็ตามครับการเยียวยาก็ยังไม่ทั่วถึงแล้วก็ทันเวลาดังนั้นเพื่อให้รัฐบาลได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างทั่วหน้านะครับพรรคเพื่อไทยเราจึงขอยืนยันจุดยืนในการใช้เงิน600,000 ล้านบาทซึ่งจะเป็นเงิน600,000 ล้านบาทที่มาจากเงินพ.ร.ก.เงินกู้เนี่ยนะครับเพื่อที่จะเยียวยาพี่น้องประชาชนทั้ง4กลุ่มดังนี้นะครับกลุ่มที่1เนี่ยเป็นกลุ่มผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนตามมาตรการการเยียวยา 5,000 บาท3เดือนนะครับซึ่งได้แก่ลูกจ้างชั่วคราวแล้วก็ผู้ที่มีอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมข้อมูลล่าสุดของกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับขณะนี้เนี่ยพบว่ามีผู้ซึ่งลงทะเบียนแล้วก็ผ่านเกณฑ์ที่จะรับการชดเชยทั้งสิ้นเนี่ย 12.8 ล้านรายนะครับซึ่งทางรัฐบาลเองก็บอกว่าจะจ่ายให้ครบภายในกลางเดือนพฤษภาคมนี้แต่ก็ยังมีผู้ที่มีสิทธิ์ผู้มีสิทธิ์เนี่ยนะครับที่ยังตกหล่นแล้วก็ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือแล้วก็ออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมอีกจำนวนมากนะครับดังจะเห็นได้จากกลุ่มผู้เดือดร้อนที่ยังไปประท้วงกอุทธรณ์สิทธิ์ที่กระทรวงการคลังก็ยังมีอยู่ทุกวันอย่างต่อเนื่องพรรคเพื่อไทยนะครับขอเรียกร้องในกลุ่มนี้รัฐบาลเองจะต้องดำเนินการชดเชยให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงโดยด่วนนะครับแล้วก็เชื่อว่าในจำนวนที่มีการลงทะเบียนจริงๆเนี่ยนะครับซึ่งมีมากกว่า20ล้านคนเนี่ยรัฐบาลเองก็ควรจะต้องตรวจสอบนะครับมาตรการบางเรื่องเนี่ยถ้าเกิดคนเขาเดือดร้อนจริงๆเนี่ยนะครับอาจจะมีการผ่อนปรนมาตรการแล้วก็ขยายความช่วยเหลือให้ได้ให้กับผู้เดือดร้อนเนี่ยได้ตามความเป็นจริงซึ่งตัวเลขนะครับหากคำนวณจากฐานข้อมูลทั้งหมดเนี่ยตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ 12.8 ล้านคนนะครับน่าจะอาจจะสูงถึง20ล้านคนด้วยซ้ำไปตรงนี้ก็คงจะต้องเป็นเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องรีบดำเนินการส่วนกลุ่มที่2นะครับก็คือกลุ่มพี่น้องเกษตรกรซึ่งก็จะมีอยู่ประมาณ7ล้านครอบครัวกระดานนี้นะครับเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนต้องบอกว่าจากปัญหาต่างๆรอบด้านเลยนะครับทั้งเรื่องของปัญหาสินค้าเกษตรราคาตกต่ำทำให้การทำอาชีพเกษตรกรเนี่ยนะครับมีหนี้สินล้นพ้นตัวคุณภาพชีวิตของเกษตรกรก็ตกต่ำอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนแถมเกษตรกรเองก็ยังต้องประสบกับปัญหาทั้งภัยแล้งสลับกับน้ำท่วมนะครับซึ่งก็เป็นประจำทุกปีเลยเพราะนั้นการเยียวยาปีล่าสุดในเรื่องของน้ำท่วมนะครับในเรื่องของปัญหาภัยแล้งเนี่ยก็พบว่ารัฐบาลเองก็ยังมีการค้างจ่ายค่าเยียวยาภัยแล้งน้ำท่วมเหล่านี้อยู่ด้วยนะครับ
แล้วก็มาประสบปัญหากับเรื่องของไวรัสโควิดซ้ำเติมจากปัญหาเดิมที่ค้างคาอยู่เพราะนั้นขณะนี้ครับพี่น้องเกษตรกรต้องบอกว่าเดือดร้อนเป็นทวีคูณนะครับซึ่งพรรคเพื่อไทยเองก็ขอยืนยันนะครับเราอยากให้เรียกร้องเนี่ยนะครับให้กับรัฐบาลได้ชดเชยเงินให้กับเกษตรกรในส่วนนี้เป็นเงินต่อครอบครัว 35,000 บาทกลุ่มที่3กลุ่มนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งครับซึ่งปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมนะครับโดยเฉพาะตามมาตรา33ซึ่งมีทั้งสิ้นเนี่ยนะครับภายใต้ฐานข้อมูลของระบบประกันสังคมเนี่ยประมาณ11ล้านคนขณะนี้ต้องถือว่ายังไม่ได้รับการชดเชยอีกเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งล่าสุดทางรัฐมนตรีแรงงานก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าเป็นข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งไม่ควรจะเกิดตัวเลขล่าสุดพรรคเพื่อไทยตรวจสอบนะครับล่วงเลยมาถึงเดือนพฤษภาคมยังมีผู้ประกันตนยังไม่ได้รับเงินชดเชยมากกว่า6ล้านคนซึ่งพรรคเพื่อไทยก็ต้องขอเรียกร้องนะครับให้ชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบในส่วนของกลุ่มผู้ประกันตนเหล่านี้ให้ครบถ้วนโดยด่วนและกลุ่มสุดท้ายครับก็คือกลุ่มเปราะบางทางสังคมกลุ่มนี้ก็ได้แก่คนที่ไร้ที่พึ่งนะครับผู้พิการหรือว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบที่ตกสำรวจแล้วก็ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปดูแลคนกลุ่มนี้นะครับอาจจะมีจำนวนไม่มากแต่ก็มีหลายคนนะครับหลายกลุ่มในส่วนนี้นะครับที่เขายังต้องพึ่งพาตัวเองพรรคเพื่อไทยจึงขอเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจนะครับให้สั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยต้องเข้าไปสำรวจนะครับแล้วก็ดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบโดยด่วนอย่าปล่อยปละละเลยหรือว่าทิ้งกว้างเพราะกลุ่มเปราะบางทางสังคมนี้ก็ถือว่าทุกคนเป็นคนไทยเหมือนกันนะครับจากการคำนวณงบประมาณจากพ.ร.ก.เงินกู้6แสนล้านบาทที่ผมกราบเรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับในส่วนของ4กลุ่มเนี่ยถ้ารัฐบาลสามารถที่จะเยียวยาผู้เดือดร้อนกับทุกกลุ่มตามที่พรรคเพื่อไทยเสนอโดยทั่วหน้าเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่รัฐบาลสามารถดำเนินการได้เลยแล้วก็ยังอยู่ในกรอบงบประมาณนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็คือต้องรีบชดเชยให้กับผู้ที่ตกสำรวจผู้ขออุทธรณ์สิทธิ์เกษตรกรรวมไปทั้งผู้ประกันตนตามมาตรา33ซึ่งตามที่ได้กราบเรียนนะครับรวมยอดทั้ง4กลุ่มนี้ยังไม่ได้รับเงินชดเชยอีกหลายล้านคนเพราะว่าเวลาที่ล่วงเลยมามากเหล่านี้นะครับผมมั่นใจนะครับรัฐบาลก็อาจจะมั่นใจว่าสามารถที่จะจ่ายครบแต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าการจ่ายเงินนี้จ่ายครบอย่างเดียวไม่ได้มันต้องรวดเร็วแล้วก็ทันเวลาด้วยเพราะผู้ที่เดือดร้อนนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินก้อนนี้ในการดำรงชีพนะครับพรรคเพื่อไทยขอแนะนำเนี่ยนะครับรัฐบาลเองก็คงจะต้องใช้มาตรการเชิงรุกด้วยกลไกที่รัฐมีอยู่ทั่วประเทศเนี่ยนะครับลงไปดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนเพื่อค้นหาตัวเลขผู้เดือดร้อนที่แท้จริงเนี่ยมารับการเยียวยาให้ครบถ้วนก่อนที่จะมีปัญหามากกว่านี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรัฐบาลเองพูดถึงแต่ตัวเลขของผู้ติดเชื้อที่ลดลงซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับแต่ท่านหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงตัวเลขของคนที่เดือดร้อนจากการบริหารงานที่ผิดพลาดของตัวเองนะครับต้องบอกเลยตั้งแต่การล็อกดาวน์ที่ขาดการวางแผนล่วงหน้าเนี่ยนะครับไปจนกระทั่งถึงการแจกเงินเยียวยาที่ต้องเรียนตามตรงว่ามันไม่เท่าทันกับความเดือดร้อนจนกระทั่งถึงวันนี้ครับเป็นที่มาของโศกนาฏกรรมรายวันนะครับเราก็จะเห็นอยู่ตามข่าวที่เสนอผ่านสื่อมวลชนต้องกลับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับสังคมไทยเองนั้นเรารู้สึกเสียใจนะครับต่อท่าทีโดยเฉพาะของนายกรัฐมนตรีนะครับที่เมินเฉยต่อปัญหาโดยเฉพาะเรื่องการฆ่าตัวตายซึ่งท่านทำเป็นเรื่องเหมือนกับมันเป็นเรื่องปกติไปแล้วเนี่ยนะครับสำหรับคนในยุคนี้ทั้งที่สาเหตุสำคัญของเรื่องนี้นะครับทุกคนก็รู้เหมือนกันสังคมไทยก็รู้เช่นเดียวกันว่ามันเกิดจากการเยียวยาที่ผิดพลาดและล่าช้านะครับ
พรรคเพื่อไทยหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับทั้ง4กลุ่มที่เราเสนอนะครับแล้วก็แสดงจุดยืนกับการใช้เงิน600ล้านบาทเพื่อเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนในวันนี้เนี่ยขอให้ทางรัฐบาลนะครับได้ดำเนินการชดเชยให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบตามสิทธิ์นะครับโดยด่วนที่สุดโดยเฉพาะที่ท่านพูดไปแล้วนะครับว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จไปในวันที่17พฤษภาคมเนี่ยจะเร็วกว่านั้นได้ไหมนะครับเพราะพรรคเพื่อไทยว่า10พฤษภาคมนี้ก็ถือว่าช้าไปแล้วนะครับเพราะนั้นก็ขอเรียกร้องนะครับให้ดำเนินการให้กับผู้เดือดร้อนทั้งหมดที่ยังไม่รับเงินชดเชยเนี่ยให้ได้รับตามสิทธิ์ของตัวเองเนี่ยภายในวันที่10พฤษภาคมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ